ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะค่ะห่างหายกันไปนานนะคะที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็วันพุธกับวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยก็ติดภารกิจนะคะท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยก็เดินทางไปตั้งศาลที่ต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อค่ะผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะคะแล้วก็พี่เก๋พี่ตะพี่ๆทีมงานโปรดิวเซอร์ทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็บอกเล่าสำหรับคำแนะนำการที่จะนำเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะคะต้องขอสวัสดีพี่ๆที่อยู่ที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศแคนาดาแล้วก็ประเทศใกล้เคียงด้วยนะคะที่คอยติดตามรายการช่อง8ที่มีพูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะช่อง8ก็จะมีรายการดีๆเรื่องราวดีๆสาระดีๆทุกอย่างดีหมดเลยค่ะมาเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับฟังกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเป็นสิ่งดีๆที่ช่อง8เขามอบให้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะอ้อก็จะต้องขอแจ้งช่องทางการรับชมนะคะว่าช่องทางการรับชมของช่อง8เนี่ยท่านสามารถรับชมผ่านช่องไหนทางไหนได้บ้างนะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือสามารถโหลดแอปนะคะที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะก็เข้าไปค้นหาคำว่า Channel 8นะคะหรือว่าค้นหาถ้าเป็นระบบ Android ก็เข้าไปค้นหาที่ Thailand Television Network ก็ได้ค่ะส่วนท่านที่เป็นระบบiOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะคะท่านก็โหลดขึ้นมานะคะก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถมีมือถือเครื่องเดียวท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคะโทรฟรีนะคะโทรมาที่เบอร์นะคะ1800-315-5145นะคะค่ะอ้อทัวร์นะคะ1800-315-5145ค่ะหรือท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018008525390ค่ะท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะ0018008525390ค่ะโทรมาฟรีค่ะสอบถามช่องทางการรับชมนะคะส่วนท่านที่รับชมไม่ทันก็เข้าไปที่ YouTube นะคะที่ CH8 Thai TV ค่ะจะมีเรื่องราวต่างๆรายการย้อนหลังนะคะเกี่ยวกับรายการของช่อง8ทั้งหมดนะคะท่านก็จะได้เข้าไปดูข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่ท่านพลาดการรับชมนะคะก็เข้าไปรับชมได้ค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์1800-694-5145ค่ะท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์029423319นะคะหรือ SMS ที่อยู่ด้านล่างค่ะ64642828ค่ะค่ะเป็นเรื่องราวเป็นช่องทางดีๆที่ท่านจะสามารถรับชมรายการช่อง8ได้นะคะส่วนท่านที่จะเข้าไปร่วมพูดคุยในแฟนเพจหรือว่า Facebook ก็เข้าไปที่ CH8 ค่ะร่วมพูดคุยหรือว่าดูช่องทางการรับชมดูเรื่องราวต่างๆที่ทีมงานช่อง8เนี่ยได้นำมามอบให้ท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆตอนนี้จะมีหนังดังละครเด่นค่ะจะมีหนังเกาหลีจะมีหนังจีนค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของช่อง8นะคะที่ด้านล่างนะคะ CHT ไทย TV 8ค่ะค่ะก็เข้าไปกดไลค์หรือว่าพูดคุยในแฟนเพจก็ได้นะคะแล้วก็ลืมค่ะลืมดำขำค่ะดำขำสวัสดีท่านผู้ชมเร็วท่านผู้ชมคิดถึงดำขำไหมสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดำขำสวัสดีท่านผู้ชมเร็วเป็นเด็กต้องสวัสดีรู้ไหมค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อก็มีเรื่องราวดีๆมากมายเลยค่ะจากที่อ้อได้เดินทางไป
กับท่านอาจารย์เอตาที่เพื่อที่จะไปตั้งศาลที่จังหวัดระนองนะคะแต่เราเดี๋ยวค่อยมาชมภาพกันวันนี้ค่ะอ้อมีเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญที่หลายท่านเนี่ยอาจจะทราบดีแล้วหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่14ตุลาค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายท่านเนี่ยจะต้องอาจจะต้องจำแล้วก็นึกไว้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันถือว่าเป็นวันประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าวันที่14ของทุกปีนะคะเป็นวันประชาธิปไตยของชาติค่ะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าหลายคนจะทราบนะคะประเทศไทยนะคะปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยที่มีประชาชนมีส่วนร่วมนะคะแต่รู้หรือไม่นะคะว่าวันที่14ตุลาคมของทุกปีเนี่ยถือเป็นวันสำคัญของไทยอันได้แก่วันประชาธิปไตยนั่นเองค่ะค่ะส่วนวันประชาธิปไตยนะคะก็คงต้องย้อนไปเมื่อวันที่14ตุลาพุทธศักราช2516นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ขนานนามไว้ว่าวันมหาวิปโยคค่ะเนื่องจากมีนักเรียนนักศึกษานิสิตและประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนับแสนคนเดินขบวนเรียกต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและคัดค้านอำนาจเผด็จการของรัฐบาลคณะปฏิปไตยสมัยพลเอกณรงค์กิติขจรจอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลประสาทจารุเสถียรโดยในครั้งนั้นได้มีการเคลื่อนไหวขับไล่กลุ่มเผด็จการออกจากการยึดอำนาจรวมทั้งมีการเรียกร้องให้ปลดปล่อยนักศึกษานักเรียนอาจารย์และนักปกครอง13คนที่ถูกจับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่กลับถูกรัฐบาลตั้งข้อหากำหนดผิดกฎหมายทำลายความมั่นคงของรัฐเป็นการกบฏภายในราชอาณาจักรและมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์จากนั้นรัฐบาลได้ออกมาปราบปรามผู้ชุมนุมในวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516โดยทหารและตำรวจได้ใช้อาวุธรถถังเฮลิคอปเตอร์และแก๊สน้ำตาลยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเหตุการณ์ดังกล่าวได้ลุกลามใหญ่โตเมื่อประชาชนที่โกรธแค้นต่างร่วมมือกันต่อสู้และบางส่วนก็ได้เผาทำลายอาคารสถานที่และยานพาหนะของทางราชการแต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงแก้ปัญหาเหตุการณ์จึงสงบโดยจอมพลถนอมและจอมพลประภาสได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนเดินทางออกนอกประเทศภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จเยี่ยมพระผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆและสำหรับผู้เสียชีวิตทรงโปรดเกล้าให้มีการพระราชทานเพลิงที่ทิศเหนือของท้องสนามหลวงและนำอัฐิไปลอยอังคารด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าวไทยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้นายสัญญาธรรมศักดิ์องคมนตรีในเวลานั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อฟื้นฟูระเบียบของบ้านเมืองเพื่อประสานความสามัคคีให้บ้านเมืองกลับคืนสู่โดยปกติและร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมในการปกครองประเทศจากนั้นจึงมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2517ทั้งนี้ในปัจจุบันได้ก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นที่บริเวณ4แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางเพื่อดำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง28ปีพร้อมทั้งก่อตั้งมูลนิธิ14ตุลาขึ้นด้วยต่อมารัฐสภาได้ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบว่าวันที่14ตุลาของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยและโอกาสครบรอบเหตุการณ์30ปีเป็นการรำลึกถึงพลังบริสุทธิ์ของคนหนุ่มสาวที่เสียสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยจากข้อมูลดังกล่าวเห็นว่าวันประชาธิปไตยถือเป็นวันสำคัญทางการเมืองที่นอกจากการทำให้ประชาชนรุ่นหลังได้ทราบถึงเส้นทางทางการเมืองในอดีตของประเทศไทยแล้วกว่าจะมีการปกครองประชาธิปไตยที่ใช้การปกครองบ้านเมืองอย่างสงบและเป็นแบบแผนดังเช่นทุกวันนี้คนรุ่นก่อนได้เสียสละมากน้อยเพียงใดดังนั้นทุกคนจึงปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองตามระบบประชาธิปไตยด้วยการไม่นอนหลับทับสิทธิ์และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของวันนี้นะคะวันที่14ตุลานะคะเป็นวันที่หลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะนึกถึงถ้าอยู่ในเหตุการณ์นะคะครั้งนั้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันเป็นปึกแผ่นแล้วก็เป็นพลังเหมือนกับร่วมมือกันเป็นพลัง
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเพื่อที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยนะคะคือหมดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เราก็มาร่วมกันที่จะเดินต่อไปเพื่อสิ่งดีๆแล้วก็เพื่อพระพุทธศาสนาที่เราเคารพนับถือค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อ้อก็นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับทราบเกี่ยวกับวันนี้นะคะที่เป็นวันที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะทราบแล้วก็ยังไม่ทราบนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะก่อนที่จะพักเบรกกันช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอ้อก็จะมีภาพเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโอ้โหตั้งแต่เรื่องธรรมชาติเลยค่ะตั้งแต่ธรรมชาติตันการตั้งศาลเป็นอะไรที่แบบว่าประเทศไทยเนี่ยอ้อคิดว่ามีสิ่งที่เที่ยวแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามมากอ้อก็เก็บมาฝากท่านผู้ชมคือมันเป็นอะไรที่หลายท่านก็อาจจะเคยเห็นแต่หลายท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะคะอ้อก็นำมาให้ท่านผู้ชมนะคะแต่ก่อนจะพักเบรกกันไปนะคะอ้อก็จะมีคำสอนของหลวงพ่อฤาษีเช่นเคยค่ะหลวงพ่อฤาษีท่านกล่าวไว้ว่านะคะศีลนะคะเป็นดินแดนของความสงบนะคะค่ะแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีศีลนะคะความวุ่นวายของจิตมีน้อยนะคะจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสงบนะคะแล้วก็ศีลแห่งความดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะคำสอนของพ่อฤาษีนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกนิดนึงนะคะแล้วขอพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะชมพุทธชะตะหะกันนิโตโฉชายะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพการให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันอีกเบรกนึงกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะเมื่อกี้อ้อได้เกริ่นไว้ว่าอ้อมีเรื่องราวดีๆแล้วก็ภาพธรรมชาติที่เกี่ยวกับความงดงามของเมืองไทยที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยไปแล้วหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปนะอ้อก็เก็บเรื่องราวข้อมูลต่างๆเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับดูกันนะคะมันเป็นบรรยากาศที่อ้อคิดว่าความสวยความงามของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่มากมายนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวธรรมชาติความงามของไทยเนี่ยเรามาพบกับเรื่องราวธรรมชาติของมนุษย์กันดีกว่านะคะค่ะอ้อจะมีผู้รู้ท่านนึงที่จะมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้เรื่องราวที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าดำเนินชีวิตไปในทางที่ทำให้เราเนี่ยมีความร่ำรวยกันค่ะค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์ก็มากราบพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนึงนะครับมาพูดคุยในรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อนะครับผู้ใหญ่ใจดีช่อง8นะฮะช่อง8ทีวีพูดได้ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เก๋นะฮะแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์พี่ตะแล้วก็พี่ๆ
ีมงานทุกท่านนะฮะที่เมตตาผมนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอาจารย์อ้อนะฮะลูกน้ำขำนะฮะมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์อย่างต่อเนื่องนะฮะก็มีทั้งวันพุธนะฮะรายการเราพี่ต่อนะฮะอนุญาตให้จัดทุกวันพุธเวลา16:00 น.ถึงเที่ยงนะฮะวันพฤหัสพรุ่งนี้13:00 น.ถึง23:00 น.นะฮะวันละ2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ผมก็กับอาจารย์อ้อก็และลูกดำขำก็มากราบพ่อแม่คุยกันภาษานะฮะลูกๆหลานๆนะฮะเหมือนผมเป็นลูกๆหลานๆพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็กราบขออำนวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่ำรวยมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับและผมขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลผมนะฮะที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับจะขึ้นปีที่7แล้วฮะอีกไม่กี่วันขึ้นปีที่7แล้วนะฮะก็จะมีเหรียญท้ากุมภันนะฮะเหรียญท้ากุมภันอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะจะเป็นสีออกดำหน่อยนะฮะรุ่น2รุ่น3จะสีทองนะฮะรุ่น2จะสี่เหลี่ยมรุ่น3ก็จะเป็นรูปไข่นะฮะสีทองนะครับแล้วก็พยันเท้ากุมภันนะฮะชนิดละ100 บาทเท่านั้นนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถไปบูชาที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขานะฮะทั่วประเทศได้เลยนะครับนะครับนะฮะแล้วก็ลูกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะอันนี้ลูกแก้วนะครับลูกแก้วนะฮะ100 บาทเช่นกันนะฮะลูกแก้วมหาเศรษฐีนะครับอันนี้ปัจจัยเพียรดูดซับนะฮะปัจจัยเพียรดูดซับนะฮะก็ชนิดละ100 บาททุกชนิดนะฮะแล้วจดผมจดลิขสิทธิ์กับเครื่องหมายการค้าไว้แล้วแล้วผมปลูกเสกเดี่ยวทุกชนิดเลยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนทุกพระองค์มาปลูกเสกนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ www นะฮะนะฮะ www. อาจารย์เอตาทิพย์ภาษาไทยนะฮะแล้วก็ .com นะฮะเข้าไปดูได้นะฮะหรือ Facebook ที่อาจารย์อ้อทำก็ Facebook เท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์อีกอันนึงก็ดำขำตาทิพย์นะฮะเข้าไปดูได้นะฮะในประสบการณ์ต่างๆที่เขามีโชคมีลาภกันก็เข้าไปดูเอาเองนะครับเทพเจ้ากุมภันเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะมาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นตำนานเลยนะฮะจากหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะอันนี้ตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้า93นะฮะไปดูได้เลยนะฮะว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านพูดถึงเทวดาองค์นี้ว่าให้หวยเก่งนะฮะให้หวยเก่งนะครับเป็นเทพในตำนานซึ่งผมได้นิมิตนะฮะแล้วทำเป็นเนี่ยนะฮะองค์แรกของโลกเลยนะฮะอันนี้เป็นองค์แรกของโลกแล้วผมปลุกเสกเดี่ยวทุกชนิดเลยอันนี้เป็นเทพโกพันสังเกตให้ดีนะฮะมือซ้ายจะถือคทามือขวาจะถือกระบอกนะครับอันนี้เป็นเทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะประสบการณ์ได้ลงไปสนีม1,200 สาขาประมาณนั้นทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องมีโชคลาภมาจะขึ้นปีที่7แล้วเนี่ยนะฮะลองเข้าไปดูนะครับนะฮะไปดูที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านเองนะฮะผมก็ขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อความนะคะจากคุณภูมินะคะก่อนหน้านี้ที่ส่งมานะคะเราต้องเรียนรู้จากการสูญเสียนะคะค่ะคนหลายคนนะคะเกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยเสียอกเสียใจนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งสมาธิและตั้งจิตให้ดีๆนะคะเพราะว่าเรื่องการสูญเสียเนี่ยมันเป็นการสูญเสียที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอเราต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์คะเราต้องทำเขาเรียกทำใจเหรออาจารย์ก็คือการสูญเสียต้องเมื่อกี้ก็ฟังเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจารย์อ้อเป็นคนเตรียมมานะฮะผมจะแบ่งหน้าที่เลยอาจารย์อ้อจะเตรียมมาทีนี้ผมก็ฟังดูอยู่ในวันนี้เพราะว่าเพิ่งรู้ว่าอาจารย์อ้อใช่ไหมพูดถึงวันที่14มีความหมายยังไงสำหรับการสูญเสียของอาจารย์อ้อเนี่ยที่ผมฟังเนี่ยมันก็ดีกว่าเสียศูนย์ใช่ไม่ใช่เข้าประเด็นไม่ใช่อาจารย์สูญเสียแล้วเสียศูนย์ไปห่างกันตรงไหนหลายท่านจะได้รู้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรอ้าวอันนี้ผมก็เพิ่งดูที่อาจารย์อ้อพูดนั่นแหละผมก็ คือผมคิดว่าในอดีตเนี่ยนะฮะก็
ป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียค่ะนะฮะจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะคะเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลืมไปเลยค่ะอดีตเนี่ยเราลืมไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนี่ยรักกันอยู่แล้วค่ะผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องมองโลกสวยค่ะมองโลกสวยก็คือโลกเป็นผู้หญิงเหรอคะอาจารย์โลกหล่อก็ได้โลกสวยก็ดีนะฮะมองโลกสวยก็คือว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะค่ะถ้าต่างประเทศเขาจะพื้นที่เขาเยอะค่ะบ้านเมืองเราเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าในนิมิตนะในความเชื่อของผมในนิมิตเนี่ยที่ผมถามพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกว่าเมืองเราเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าเรื่องอาหารอันดับหนึ่งค่ะเรื่องท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสองไม่รู้เรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวถ้าพ่อแม่พี่น้องคิดดูถ้าพ่อแม่พี่น้องในบ้านในเมืองเราขายอาหารค่ะแล้วคนต่างชาติเข้ามากินอ้าวต้มยำกุ้งกินส้มตำส้มตำกินอาหารเนี่ยเม็ดเงินจะเข้าประเทศเยอะไหมเยอะค่ะเพราะเขามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวมีทุกจุดเลยภาคเหนือภาคใต้ทุกจุดเลยเพราะนั้นเราต้องมองให้ออกว่าจุดเด่นเมืองไทยเนี่ยเรื่องอาหารเป็นเรื่องหลักเพราะเมืองไทยเนี่ยเรื่องอาหารนี่ก็ถือว่าอันดับหนึ่งเหมือนกันค่ะใช่นะฮะแล้วเรื่องท่องเที่ยวก็เป็นหลักค่ะอันนี้เป็นนิมิตนะเป็นความเชื่อของผมนะพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าเรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยค่ะเป็นจุดที่สร้างรายได้มากที่สุดเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีความภาคภูมิใจว่าเราอยู่ในเมืองที่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเราอันนี้ก็สมบูรณ์ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่นะคะแต่อุดมสมบูรณ์อ่ะก็จริงๆใช่ไหมเราเดินไปพ่อแม่พี่น้องลงย่างก้าวออกจากบ้านเนี่ยเดินไปไหนก็เจอร้านอาหารทั้งนั้นใช่ค่ะแต่เมืองนอกเนี่ยกว่าจะไปเจอร้านอาหารแต่ละที่ไม่อร่อยด้วยกินก็ไม่อร่อยใช่ไหมฮะฝรั่งเนี่ยสังเกตฝรั่งเขาหนีมาเมืองไทยทำไมมาเที่ยวน้ำตกทะเลภูเขามากินอย่างเดียวใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยยุติไปได้แล้วค่ะนะฮะเพราะบ้านเมืองเราตอนนี้ดีแล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตเมื่อไหร่เนี่ยบ้านเมืองเราถ้าทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยพังเมื่อนั้นค่ะคนอื่นไม่มาลงทุนค่ะใช่แทนที่เราจะรวยเป็นอันดับหนึ่งของจักรวาลค่ะไม่ต้องทั้งโลกเลยทั้งโลกเอาจักรวาลเลยใหญ่กว่าโลกนะทะเลาะอยู่นั่นน่ะใช่ไหมตอนนี้ดีแล้วอ้าวขอรับสายทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับค่ะชื่อนุ่นค่ะน้องน้องปิดเสียงเบาเสียงทีวีหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะน้องรับชมจากไหนฮะเนี่ยจากกทมค่ะกรุงเทพใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ชมผ่านระบบอะไรฮะเนี่ยดูในทีวีหรือว่าดูจากไหนอินเทอร์เน็ตค่ะดูในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเป็นรายการสดใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็วันนี้หนูชื่ออะไรนะชื่อนุ่นค่ะคุณนุ่นค่ะชื่อนุ่นอยากจะถามอะไรครับอยากจะถามว่าอะไรค่ะอยากดูเรื่องเกี่ยวกับการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนุ่นทำอะไรอยู่ค่ะทำงานอยู่บริษัทเอกชนค่ะถามว่าทำการงานเช่นว่าจะดีหรือเปล่าหรือยังไงนะใช่ค่ะก็ทำต่อไปนะฮะดวงชะตาจะดีขึ้นไปเรื่อยแต่น้องนุ่นเนี่ยแขวนพระพิฆเนศหน่อยกับหลวงปู่ทวดคู่กันจะดีนะช่วงนี้มันจะเสริมดวงของน้องนุ่นนะฮะแขวนพระพิฆเนศรุ่นไหนก็ได้รุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้หรือหลวงปู่ทวด2องค์เนี่ยจะทำให้น้องนุ่นเนี่ยคนรักคนเมตตาคนหลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องนุ่นเนี่ยจริงๆแล้วตามพื้นดวงเป็นคนสติปัญญาดีมากเลยนะแต่เป็นคนคิดมากเข้าใจไหมมันจะเครียดของเราเองอ่ะจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกเราต้องเอาความเครียดๆนี่ออกไปเข้าใจไหมแต่ดวงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเชื่อมือเชื่อถือแต่ความที่เขาเชื่อถือเราแต่บางทีเราคิดมากเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเข้าใจความหมายไหมค่ะเราต้องแก้นิสัยตรงนี้ก่อนนะฮะพี่ถึงบอกว่าให้เอาหลวงปู่ทวดกับพระพิฆเนศมาติดตัวไว้นะฮะมันจะแก้ดวงเราได้ค่ะอันนี้พอจะถูกต้องบ้างไหมอะไรนะคะอันนี้พอจะถูกต้องบ้างไหมกับนิสัยเราที่พี่บอกไปอ่ะก็นิดนึงอะค่ะแล้วอยากถามอะไร
ก็เรื่องแบบมีดวงอุบัติเหตุอะไรอย่างงี้ไหมคะอุบัติเหตุช่วงนี้ไม่มีนะฮะเราเรื่องสุขภาพอะคะสุขภาพระวังเข่ากับหลังหน่อย2จุดนี้นะฮะการปวดเข่าปวดหลังนะฮะค่ะเริ่มมีมั่งหรือยังปวดเข่าปวดหลังไม่มีปวดเข่าค่ะแต่มีปวดหลังนิดหน่อยค่ะระวังสองจุดนี้เท่านั้นค่ะปวดหลังแล้วระวังเข่าอีกหน่อยนึงเนาะค่ะเราต้องทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรเขาที่เขามาเกาะเราอยู่นะอ๋อค่ะอ้าวถามอะไรอีกไหมไม่ละค่ะอ้าวให้โชคดีเนาะค่ะขอบคุณค่ะครับนี่นะฮะก็น้องนุ่นก็จบไปนะฮะขอบคุณน้องนุ่นมากที่โทรเข้ามานะครับพ่อแม่พี่น้องก็โทรเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าเราเปิดสายค่ะอันนี้โทรฟรีเปล่าก็ไม่รู้โทร02จะเสียเงินค่ะแต่ถ้าเป็นถ้าต่างประเทศจะโทรฟรีโทร02ก็เสียเงินนะหรือมือถือใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าโทรต่างประเทศเอาฟรีหมดเลยค่ะขอโทษด้วยค่ะฟรีหมดเลยใช่ไหมเอาฟรีค่ะเอ้าพี่ต่อใจดีให้ฟรีหมดเลยของฟรีที่ไม่มีในโลกมีค่ะอาจารย์แต่มีที่ช่อง8เนี่ยแหละนะฮะช่องพี่ต่อเนี่ยแหละฮะค่ะฟรีหมดเลยนะฮะโทรเข้ามาได้นะครับค่ะขอบคุณคุณตูนด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาได้รับข้อมูลดีๆจากอาจารย์อ้อนเสมอค่ะนะผมขอขอบคุณพี่ๆทุกสายเลยนะหรือว่า SMS นะฮะที่ส่งข้อความมาที่ผมตอบหรือไม่ได้ตอบเนี่ยนะฮะผมก็ขอให้พี่ๆที่ส่งข้อความมาร่ำรวยทุกคนเลยมีความสุขความเจริญหมดหนี้หมดสินนะฮะค่ะนะครับค่ะนี่ตอบไม่ทันก็ให้พรพี่ๆไปแล้วกันค่ะนะครับแล้ววันนี้นะคะอ้อก็มีธรรมชาติของประเทศไทยที่ท่านหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นหรือยังไม่เคยเห็นค่ะอ้อก็เก็บมาฝากเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้เดินทางไปตั้งศาลที่จังหวัดระนองแต่ว่าเราได้ถือโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปเก็บความงามมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะเป็นบรรยากาศภาพที่กระบี่ไม่ใช่หรออันนี้กระบี่ค่ะอันนี้จะเป็นเกาะไก่ค่ะเกาะไก่นะคะเป็นเกาะที่เป็นเกาะที่ทำให้เกิดสันทรายได้อะค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเกาะลิงนะคะเกาะลิงนะเป็นบริเวณเนินเขาค่ะเป็นอ่าวลึกนะคะแล้วก็โค้งค่ะชายหาดจะยาวประมาณ300เมตรนะคะแล้วก็จะมีลิงอยู่นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยลิงเนี่ยก็มีไม่เยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเอาโยนอาหารโยนกล้วยไปให้เนี่ยก็เลยทำให้ลิงเนี่ยมากันเยอะค่ะตัวนี้จะเป็นถ้ำไวกิ้งนะคะถ้ำไวกิ้งเนี่ยณตอนสมัยก่อนเนี่ยจะมีนกนางแอ่นอยู่นะตอนนี้ก็มีนะคะมีนกนางแอ่นนะคะทำรังภายในจะมีภาพเขียนที่เป็นภาพเกี่ยวกับเรือไวกิ้งอะค่ะแต่ตอนนี้นะคะมีบริษัทเอกชนเนี่ยมีการสัมปทานไปแล้วก็ไม่สามารถที่เข้าไปชมได้แต่ลูกเรือที่พาเราไปเนี่ยก็จะจอดให้เราเนี่ยเพื่อที่จะเก็บภาพความสวยความงามของหน้าถ้ำไว้ค่ะก็เขาก็จะเรียกว่าถ้ำไวกิ้งอะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นนกนางแอ่นทำรังอยู่กันเยอะมากเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปตั้งศาลที่ระนองมันก็ต้องแวะผ่านกระบี่ก่อนใช่ค่ะทีนี้เมื่อมาผ่านกระบี่เนี่ยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าวพระนางค่ะตรงที่อาจารย์เอจะเห็นหัวอยู่นิดนึงค่ะอ่าวพระนางนะคะเป็นอ่าวที่ปัจจุบันนะคะท่านอาจจะเรียกเขาอาจจะเรียกว่าถ้ำพระนางค่ะเพราะมีชื่อเสียงจะตั้งอยู่ทางทิศของเกาะค่ะแล้วก็จะมีศาลเทพธิดาค่ะผู้หญิงหรือพระนางนะคะซึ่งชาวประมงนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมาเคารพแล้วก็มากราบไหว้ก่อนที่จะออกเรือนะคะเพื่อทำให้การประมงหรือว่าการเดินเรือเนี่ยได้ดีนะคะพอสำเร็จแล้วหรือว่าสมปรารถนาแล้วนะคะก็จะมีการนำปลัดขิกอะค่ะมาแก้บนนะคะเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้การงานการเงินแล้วก็การออกเรือเนี่ยสำเร็จอะค่ะค่ะอันนี้ก็เก็บภาพมาฝากกันนิดนึงนะคะก็ถือโอกาสได้ไปท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นความสวยความงามของอ่าวพระนางค่ะตัวนี้จะเป็นอ่าวพระนางน้ำค่อนข้างที่จะใสแล้วก็มีปลาวิ่งว่ายนิดนึงแต่ปลาก็จะตรงนี้จะปลาตัวไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยอะค่ะก็ทุลักทุเลกันนิดนึงอะค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่พระนางเนี่ยก็จะมีน้ำพรมมาจากเขาข้างบนเลยนะเหมือนเป็นน้ำมนต์เลยนะฮะไปดูให้ดีนะฮะอยู่ใกล้ๆศาลเนี่ยนะฮะแล้วเอาหัวเราเนี่ยไปรับน้ำมนต์ข้างบนได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าวท่าเลนนะคะอ่าวท่าเลนก็จะเป็น
็นการพายเรือค่ะพายเรือคายักค่ะเรียกว่าพายเรือคายักก็จะไปชมบรรยากาศรอบๆเขาเลยค่ะก็จะมีเรื่องราวต่างๆไกด์ที่เขาพาเราไปเขาก็จะบอกว่าท่านเนี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีที่หนึ่งที่เก็บศพอะค่ะเหมือนกับว่าเวลาคนที่เสียชีวิตแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีที่ไว้เขาก็จะมาไว้ที่ถ้ำหนึ่งอะค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่ไกด์เนี่ยบอกมาเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็พาไปดูอันนี้ก็จะเป็นแบบปลาดาวค่ะคือแบบจับปลาดาวได้เลยอะค่ะปลาดาวมีปูมีหอยมีอะไรที่แบบธรรมชาติมากเลยเราสามารถจับกันได้เลยอะค่ะถ้าเราต้องมือเราก็ต้องหอยเราจะตัวใหญ่มากเลยค่ะมากขาเนี่ยมือเรายาวขึ้นจับปลาดาวมันคว้าได้นะแล้วเขาก็แบบขาเขาจะเล็กๆมากเลยอะค่ะปลาดาวค่ะคือแบบจิ๊ก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 อย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้มีโอกาสพักแล้วก็เล่นน้ำกันพายเรือพอหลังจากนั้นก็พายเรือกันค่ะมีความบ้างก็แบบโอเฮฮาปาร์ตี้กันแบบว่าสนุกสนานเลยค่ะนี่ต้องรีบกลับแล้วค่ะฝนจะมาแล้วค่ะฝนจะตกแล้วค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่แบบเป็นเหมือนประสบการณ์อีกประสบการณ์นึงนะคะที่ได้เดินทางไปอะค่ะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นอ่าวนุ้ยนะคะอ่าวนุ้ยจะเป็นหาดเล็กๆค่ะบรรยากาศเงียบนะคะเหมาะสำหรับที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าเป็นน้ำตื้นก็สามารถดูปะการังดูปลาใต้น้ำอะค่ะนี่ที่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้อ่าวตัวนี้จะเป็นอ่าวนุ้ยค่ะอ่าวนุ้ยตรงไหนอ่าวนุ้ยก็จะเป็นที่ดูปะที่ดูดำน้ำค่ะดูดำน้ำดูปะการังอะค่ะนี่เป็นเกาะพีพีป่ะไม่อันนี้ยังไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเกาะอ่าวนุ้ยค่ะอ่าวนุ้ยยังไม่ใช่เกาะพีพีค่ะเป็นอ่าวนุ้ยค่ะที่เราจะลงไปดำน้ำดูปลากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีภาพปลาคือถ่ายได้บ้างถ่ายไม่ได้บ้างก็เก็บมาฝากท่านผู้ชมให้ได้มากที่สุดอะค่ะก็จะตอนนี้เราก็ลงเล่นน้ำกำลังจะดำน้ำดูปลากันนะคะเราก็จะมีกล้องดำน้ำเพื่อจะถ่ายเก็บภาพใต้น้ำมาให้ท่านผู้ชมชมค่ะอันนี้เราเพิ่งวอร์มกันนะคะเพิ่งกระโดดลงไปเนี่ยค่ะเราก็ได้ถ่ายภาพมาค่ะกางเกงอาจารย์เอนะคะสีชมพูนั่นนะคะ อันนี้เราเก็บภาพใต้น้ำเลยค่ะถ่ายปลาน่ากลัวมากเลยค่ะปลามันกัดเข้าไปใช่ปลากัดแต่ว่าเขาไม่เจ็บนะเราไม่เจ็บนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราไปโดนตัวเขาแล้วก็แบบเขาก็แบบงับเรานิดนึงค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้งับแบบไม่ได้ตั้งใจงับอะค่ะนี่ก็เก็บภาพมาใต้น้ำจังหวะที่ปลารวมตัวกันเยอะมากเลยอะค่ะจะมีหลายปลามากเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเยอะแต่ปลาการ์ตูนเนี่ยจะยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะค่ะก็จะมีหลายหลากหลายพันนะคะก็จะมีภาพเกี่ยวกับปะการังใต้น้ำแล้วก็พอเงยขึ้นมาพี่ๆบอกว่าตรงนี้มีปลาการ์ตูนเนี่ยค่ะเขาก็จับภาพใต้น้ำมาถ่ายเองค่ะให้ท่านผู้ชมดูเกี่ยวกับธรรมชาติที่ภาพไปเรื่อยๆธรรมชาติที่เราก็จะมีปลาอีกเนี่ยค่ะหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ปลาข้างหลังไม่ใช่นะคะอันนั้นปลาเท้าค่ะถ้าดูจริงๆปลาค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามเอาเท้าลงไปเพราะว่ามันจะมีเหมือนว่าเม่นทะเลอะค่ะก็ตอนแรกก็จะกลัวกันนิดนึงไม่กล้าที่จะเอาขาลงไปอะค่ะแต่ว่าความสูงก็ไม่ถึงตัวนี้น่ากลัวมากเลยค่ะตอนเปิดกล้องตอนแรกนี่คือแบบว้ายทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้มันเหมือนกับว่าเข้ามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็นี่อะปลาหลายสีแล้วค่ะปลาหลายสีนะคะเป็นเรื่องราวที่ธรรมชาติใต้น้ำนะคะอันนี้จะเป็นอ่าวนุ้ยค่ะก็ส่วนมากคนก็จะมาดำน้ำมาที่นี่นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นอ่าวมาหยาค่ะเป็นอ่าวที่เนี่ยค่ะเกาะพีพีที่ใช่ค่ะอ่าวมาหยาค่ะเป็นเกาะที่มีทรายที่ละเอียดมากค่ะแล้วก็น้ำทะเลใสมากค่ะแล้วก็ไม่แปลกนะคะที่ชาวต่างชาติเนี่ยก็จะบอกว่ายกให้ทะเลไทยนะคะทะเลอ่าวมาหยาเนี่ยค่ะติดอันดับโลกนะคะเพราะว่ามีชื่อเสียงเกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์ของเรื่องเดอะบีดนะคะที่ลีโอนาร์โดค่ะมาถ่าย
ทำที่นี่ค่ะค่ะทำให้เป็นที่สนใจนะคะของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าความงดงามของหาดนะคะทำให้แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะเป็นเกาะเดียวที่พอลงไปเนี่ยโอ้โหนี่เกาะอะไรเกาะพีพีเหรออามายาค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอามายาก็นี่ก็เกาะพีพีนะฮะสังเกตดูนะฮะเกาะเนี่ยจะเป็นรูปตัวพีสองตัวเลยนะฮะใช่ป่ะใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่เกาะพีพีมันจะมีพีพีดอนกับพีพีเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเยอะมากแบบเป็นจากที่มาเนี่ยเราเดินทางมาหลายเกาะมากเลยนะคะนี่น้องเจน้องเจฟน้องจิ๋วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปกันหมดเลยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปตั้งศาลค่ะใช่ไหมค่ะเราไปกัน11คนนะคะโอ้สมบุกสมบันกันแบบว่ากรุ๊ปเราก็จะเป็นกรุ๊ปพม่าไม่ใช่ค่ะเนี่ยอามายาค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากมากแบบว่านี่มันพัทยาบางแสนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าไปค่อนข้างที่จะไกลเรานั่งสปีดโบ๊ทไปอะค่ะประมาณ45นาทีค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ภายในก็จะมีสถานที่ให้ชมมีวิวให้ดูแบบสวยงามมากเลยค่ะทุกคนก็นั่งสปีดโบ๊ทไปใช่ค่ะอีกฝั่งจันเอก็นั่งบานาน่าโบ๊ทไป ตามไปติดๆจะเป็นมุมสูงค่ะ เขาเขาจะแบบโค้งอะค่ะธรรมชาติเก็บธรรมชาติได้พ่อแม่พี่น้องรู้สึกว่าก็น่าจะโดนซึนามินะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ามีเขาบังอยู่เนี่ยค่ะพออีกมุมนึงข้ามไปเนี่ยด้านล่างเนี่ยฝรั่งดำน้ำกันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่น้ำใสที่นี่ภูเก็ตก็น่าจะโดนซึนามิเหมือนกันใช่น้ำใสมากเลยค่ะแต่ว่าคนญี่ปุ่นไม่กลัวนะซึนามิที่นี่เรามาที่นี่แล้วค่ะเรามาที่เราพอหลังจากเราอยู่ที่กระบี่มา2วันเราก็วันที่3เราก็เดินทางมาที่น้ำตกบุญญาบานมาที่ระนองเพื่อที่จะเตรียมตัวการตั้งศาลแล้วค่ะใช่อันนี้เป็นน้ำตกบุญญาบันนะเป็นน้ำตกสวยงามที่มีน้ำไหลตลอดปีนะคะจะมีน้ำตกนะคะเกิดจากต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติละอุ่นและป่าราชกูฏค่ะมี3ชั้นนะคะชั้นที่1เรียกว่าบุญญาปานชั้นที่2เรียกว่าโตนไม้ไผ่ชั้นที่3เรียกว่าโตนต้นโพค่ะครับก็จะสูงประมาณระยะทางประมาณ300เมตรรวมกันก็เย็นไปอีกแบบนึงอะค่ะใกล้ๆบ้านแม่อ้อยที่จะไปตั้งศาลนะคะแม่อ้อยก็จะเป็นแม่ของน้องเจี๊ยบน้องเจน้องจิ๋วพิธีกรสาวสวยของเราอะค่ะใช่พิธีกรสาวสวยของเราค่ะอาจารย์อ้อรู้ไหมว่าทำไมญี่ปุ่นไม่กลัวสึนามิเมืองไทยอาจารย์ต้องเล่นมุกแน่เลยไม่ได้เล่นมุกอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะค่ะว่าไงคะอาจารย์เมืองเขาเนี่ยเขามีอันนี้เป็นภาพบรรยากาศซาซิมิอยู่แล้วอาจารย์ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แล้วอันนี้ก็ใช่แล้วเก็บภาพกันเข้าไปดูอันนี้ก็จะอ้อก็จะนำภาพมาให้พี่โจนี่พี่โจสุดหล่อพี่โจพ่อครัวเราเลยนะฮะเอาปูดำเอากุ้งเอาหอยไปเก็บนั่งลมมาให้เราใช่แล้วผมถามพี่โจทำไมไม่ไปเอาหัวไปอยู่น้ำตกกุญจบาลค่ะไปนอนอะไรอย่างเงี้ยไปรับน้ำตกค่ะอันนี้กลัวหินหล่นอันนี้เป็นวัดนะคะเราได้พอหลังจากอีกวันนึงเราได้มีโอกาสไปทำบุญค่ะเป็นวันศาสตร์เดือน10ค่ะเป็นการทำบุญของทางภาคใต้ค่ะสำคัญนะค่ะเขาค่ะใช่ภาษาถิ่นเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าวันชิงเป็ดค่ะคือการเป็นการทำบุญเดือน10นะคะคือการนำเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็ไปถวายพระค่ะคือคนส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเป็นประเพณีนะความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราชใช่ค่ะเชื่อว่าบรรพบุรุษนะคะอันได้แก่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะคะหากทำความชั่วจะตกนรกกลายเป็นเปรตต้องทุกข์ทรมานในอเวจีซึ่งจะต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพนะคะทำให้เดือน10แรม1ค่ำนะคะเปรตจะถูกปล่อยตัวกลับมาโลกมนุษย์เพื่อที่จะขอส่วนบุญนะคะจากการกลับไปนรกในวันที่10ในวันแรม15ค่ำเดือน10นะคะแล้วทำให้ลูกหลานเนี่ยก็มาทำบุญนะคะแล้วก็จะมีสิ่งของอาหารต่างๆนะคะร่วมมาทำบุญไม่ว่าจะเป็นขนมลาขนมบ้าขนมพองขนมโกงขนมดีซ้ำนะคะเป็นพิธีใช่ค่ะเป็นใช่ใช่ใช่ค่ะขนมพวกนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีเหมือนกับว่าเปรียบเสมือนเสื้อผ้าเปรียบเสมือนต่างๆค่ะเพื่อที่อุทิศให้เขาอันนี้ก็เป็ดหรือเปล่าเนี่ยนี่จันเอกใช่ไหมไม่ใช่เป็ดอันนี้จะเป็นบ่อน้ำทิพย์ค่ะที่บ้านแม่อ้อยอะค่ะที่เราจะไปตั้งศาลนะคะอาจารย์บ่อน้ำเป็นยังไงบ่อน้ำเนี่ยนะฮะที่จังหวัด
ระนองที่บ้านแม่อ้อยแม่อ้อยอยู่เนี่ยบ่อน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมาเองนะมีความใสตั้งแต่ก่อนแม่อ้อยเกิดแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบ่อน้ำที่ผมดูนิมิตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพระล่วงสุโขทัยเนี่ยนะฮะบริวารท่านเนี่ยเวลาไปเอาดาบไปลบลาฆ่าฟันแล้วเข้ามาล้างดาบที่นี่ะนะฮะเพราะฉะนั้นบ่อน้ำนี้จะมีความใสแต่ว่ามันจะมีน้ำไหลออกจากบ่อตลอดเวลาแล้วก็น้ำจะซึมออกไปเป็นสีเลือดเลยะนะฮะแต่ว่าน้ำเนี่ยเมื่ออาบแล้วมันเหมือนล้างสิ่งชั่วร้ายล้างต่างๆออกมาใส่นะคะอาจารย์เนี่ยผมก็ล้างอาบบ่อยเนี่ยผมก็อาบรู้สึกว่าตอนเช้าก็สุขภาพแข็งแรงดีนะฮะนะครับสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงดีลึกด้วยนี่คะเห็นเอาไม้ลงไปเอาไม้ลงไปนี่ลึกประมาณ5.5 เมตรได้5เมตรนี่อย่างต่ำนะคะ5หรือ6เมตรเนี่ยประมาณนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีเพราะว่าระนองเนี่ยมีบ่อน้ำพุร้อนขึ้นมาใช่ไหมฮะเราได้ไปเล่นบ่อน้ำพุร้อนด้วยค่ะร้อนมากเลยค่ะเคยได้เอาท้าไปวางไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ก็ตาไหม้หมดแล้วด้วนไปทั้งสองข้างเรียบร้อยที่มาจัดรายการที่ผมเอาเข่าคานมานะพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคือเขามีความเชื่อว่าบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยจังหวัดระนองเนี่ยเมื่อเอาขาแช่เข้าไปเนี่ยจะรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่ะนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเตือนพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวฮิปฮอปเลยนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าขาเรากระดึกกระดักกระดึกกระดักเนี่ยเราไปจัดศูนย์ก่อนนะฮะที่บ่อน้ำจังหวัดระนองนะเอาไปแช่ปุ๊บร่างกายเราจะปกติแล้วนะฮะก็เป็นความเชื่อนะครับก็มีแบบเด็กอ่ะเด็กตัวเล็กๆอ่ะค่ะลงไปแช่ลงไปเล่นน้ำเหมือนเล่นทะเลเลยค่ะอาจารย์แบบลงไปแช่แต่เราเนี่ยแค่เอาขาลงไปเนี่ยโอ้ตายแบบว่าร้อนมากเลยค่ะใช่แต่พอสักพักนึงก็จะรู้สึกว่าต้องสักพักใหญ่ๆอ่ะค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าคือมันโอเคอ่ะค่ะส่วนผมอดทนมากไปหน่อยก็เลยด้วนไปเลยนะฮะก็เป็นเล่นธรรมชาติทีนี้ใช่ค่ะวิธีชิงเป็ดเนี่ยนะฮะผีหานก็ชอบเพราะเขาเป็นเปรตนะฮะเขาก็จะไปรอรับบุญกุศลเนี่ยถ้าเรามีเจ้ากรรมเนี่ยเป็นความเชื่อนะฮะถ้ามีเรามีเจ้ากรรมในเวลาปวดเมื่อยตรงนู้นเมื่อยตรงนี้เจ็บป่วยตรงนั้นแล้วเราอุทิศนะฮะเจ้ากรรมในเวรไปให้ผีหานและคณะทั้งหมดนะฮะที่เคยบอกรายการเรื่อยๆเนี่ยนะฮะผีหานเนี่ยเขาก็ไปพิธีชิงเปรตเหมือนกันนะฮะเขาเป็นรับอาหารรับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเป็นความเชื่อเขาถูกศาสตร์จากเบื้องบนว่าเขาได้รับกรรมเยอะๆเขาถึงจะไปเกิดได้แล้วก็ส่งเจ้ากรรมนายเวรไปให้ผีหานอธิษฐานไปลักษณะในการช่วยเขาเขาก็แฮปปี้มีความสุขนะฮะค่ะอ้าวทีนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเมื่อกี้อ้อมีอ้อเห็นป้าพินนะคะจะถามเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอะค่ะช่วงนี้ป้าพินมีโชคลาภไหมคะอาจารย์ป้าพินเหรอใช่ค่ะอ้าวค่ะครับขออนุญาตนะฮะนี่ก็เป็นภาพเรื่องราวดีๆที่อ้อนำมาฝากนะคะก็หลายท่านอาจจะเคยไปหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยไปนะคะอ้อก็คือมีความสุขที่นายได้นำมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้รับเหมือนกับเราได้ไปด้วยตัวเองอะค่ะเป็นอยากให้ถ้าเกิดผู้ชมมีเวลานะคะก็ลองเข้าไปสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าโลกเราเนี่ยประเทศของเราเนี่ยยังมีความสวยความงามอีกมากมายเลยค่ะค่ะก็บอกแล้วว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งความร่ำรวยค่ะนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็ต้องรักกันทุกคนค่ะสร้างประเทศเราให้เหมือนกับบูรพะมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์นะฮะบารมีพระเจ้าอยู่หัวนะฮะปกเกล้าปกกระหม่อมเรานะฮะพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระสมเด็จพระบรมราชินีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะท่านก็ปกปักรักษาคุ้มครองคนไทยนะเราก็สร้างบ้านสร้างเมืองเรามาเราทุกคนก็รักกันมีความสุขความเจริญกันนะครับเดี๋ยวป้าพินนะคะป้าพินช่วงนี้เขาจะมีโชคมีลาภไหมคะอาจารย์คะป้าพินช่วงนี้ไปซื้อหวยเก็บไว้บ้างซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่759ใช่ไหมคะอาจารย์759มันต้องออกสักวันหนึ่ง อันนี้ป้าพินก็ช่วงนี้ให้ป้าพินก็แขวนหลวงปู่ทวดไว้ก็ดีเหมือนกันนะค่ะช่วงนี้ฉลกกับป้าพินนะฮะแล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดินะฮะก็จะดีเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดินะฮะท่องไว้สัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆเรียกเงินแก้กรรมร่ำรวยอ้าวคุณน้ำมนต์เรื่องการงานการเงินการงานคุณน้ำมนต์ดีนะแต่การเงินยังช้าอยู่นะสังฆทานสัก3ถังปล่อยปลาช่อนซื้อปลาช่อนในตลาดมาปล่อยสัก10ตัวการเงินคุณน้ำมนต์จะดีกว่านี้นะฮะนะครับ
เดี๋ยวก่อนพักเบรกกันอ้อจะมีคลิปนึงที่เป็นคลิปก่อนตั้งศาลไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะไม่ทันแล้วน่าจะเป็นเล็กๆค่ะทันไหมพี่ทันไหมคะไม่ทันแล้วพูดไปพูดมาเวลาหมดพอดีใช่ค่ะได้ค่ะมันเป็นจริงเล็กๆค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราไปดูเนี่ยนี่นะฮะคุณพ่อชื่อพ่ออะไรนะฮะพ่อสกลค่ะพ่อสกลค่ะช่วยกันทำค่ะเป็นคนทำนะเนี่ยค่ะใช่ทำจากเหล็กกล้าค่ะหนักมากเลยค่ะไม่ใช่เหล็กอ่อนแอหนักมากเป็นจากเหล็กกล้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงนี่คือการตั้งศาลท้าวจาตุมหาราชทั้ง4มีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานท้าววิรุณ6ท้าววิรูปักษ์ท้าวทัตรสบางคนเขาไปเรียกท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ซึ่งผิดนะฮะท้าวจาตุโลกบาลคุ้มครองโลกมนุษย์ท้าวจาตุมหาราชทั้ง4มีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานในคุ้มครองมนุษย์ทุกคนเทวดาใกล้ตัวเป็นหัวหน้าพระภูมิด้วยหลักของการตั้งศาลของหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำที่ท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานเนี่ยนะฮะที่เรามาเป็นลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังๆเนี่ยต้องศาล4ขาหรือ6ขาเท่านั้นความสูงกว่าพระภูมิเจ้าที่นะครับและเราต้องไปดูนิมิตก่อนนะฮะว่ามีสเปคยังไงอ้าวเบรกหน้าดีกว่านะฮะเรามาดูภาพตั้งศาลกันค่ะพักเบรกนะครับค่ะขออนุญาตครับพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะ